นางแบบจะไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักเพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นพวกที่ต้องมีความเพ้อฝันมีความจินตนาการมีการสร้างสรรค์ต่างจากคนข้างบ้านต่างจากที่ทั่วๆไปใช่จะอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยใช่เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของความงามในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของอะไรเขาจะไม่มีใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะถูกหล่อหลอมโดยบางครั้งเนี่ยไม่มีความเป็นจริงพอนานเข้าทุกวันเนี่ยมันก็จะต้องสร้างสรรค์จินตนาการไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ค่อยจะได้สัมผัสถูกไหมคะดังนั้นเวลามันเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเช่นมีความรักก็จะมีจินตนาการว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นตามที่โสภาคสุวรรณเขียนไว้ตามที่อะไรต่ออะไรนึกออกไหมคะเขียนนั่นเอาไว้เป็นต้นแต่นี่พอเวลามันความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าสัจธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปั๊บก็จะรับไม่ได้ก็จะเจ็บปวดมากกว่าคนที่อยู่ข้างบ้าน